โอเคค่ะกลับมาแล้วค่ะใครเข้ามาบ้างแล้วเอ่ยได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะอะไรเข้ามาแล้วได้ยินนะดีนะชัดไหมงั้นเดี๋ยวรออีกครู่นึงนะคะใครที่เมื่อครู่นี้โทรศัพท์แม่นันมีปัญหาค่ะถ้าได้ยินตอนนี้ชัดเจนรบกวนกดหนึ่งให้แม่นันนิดนึงนะคะป้าได้ยินชัดไหมได้ยินชัดเราดีโทรมาไม่ได้รบกวนกดหนึ่งให้แม่นันนิดนึงนะคะถ้าได้ยินเสียงชัดค่ะมีคนกดมาไหมป้าคือป้ากดเดี๋ยวรออีกสักสองสามคนนะเดี๋ยวยังไงแม่นันจะเริ่มอีกสัก2นาทีละตอนนี้คือต้องยืมโทรศัพท์ลูกมาใช้ก่อนค่ะไม่ทราบว่าใครเข้ามาบ้างล่ะคะป้าป้าคะมันดีเลยดีเลยคุณพี่เขาป้าตัวจะรู้เรื่องเพราะมันดีเลยประมาณ15วิคุณพี่พูดอะไรไม่มาป้าจริงมีใครเข้ามาบ้างแล้วอ่ะ3คนตอนนี้มีอยู่3คนอ่าฮะงั้นเดี๋ยวแม่นันเริ่มเลยนะกันนะคะเพราะว่าเลยเวลามาพอสมควรแล้วนะคะโอเคได้ยินชัดนะคะค่ะก่อนอื่นเนี่ยแม่นันอยากจะมาแนะนำนิดนึงถึงส่วนผสมแล้วก็เครื่องปรุงทั้งหมดก่อนนะคะว่าขิงดอง3รสเนี่ยเราทำอะไรนะคะทีนี้มาดูตัวขิงขิงเขามีเสน่ห์นะคะแม่นันจะบอกให้เสน่ห์ของขิงคือความเผ็ดพอๆกับเสน่ห์ของมะระคือความขมนะคะแต่ก่อนที่แม่นันจะมาแนะนำวิธีเตรียมขิงให้อ่ะค่ะแม่นันอยากให้มาเตรียมตัวน้ำดองก่อนนะคะบังเอิญเมื่อครู่นี้นะโทรศัพท์แม่นันเครื่องเมื่อครู่นี้แม่นันจดสูตรไว้ทั้งหมดแต่ว่าบังเอิญมันมีปัญหากระทันหันเดี๋ยวแม่นันจะกลับมาเขียนสูตรให้นะคะในตรงไลฟ์นะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูสัดส่วนก่อนโอเคขิงหั่นเต๋านะคะ500กรัมนะคะน้ำตาลทราย250กรัมจะใช้เป็นทรายแดงหรือทรายขาวก็ได้ฮะถ้าทรายขาวเนี่ยเขาจะออกรสหวานกว่านิดนึงวันนี้แม่นันเลยใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะน้ำเปล่า200กรัมนะคะน้ำส้มสายชู100กรัมนะคะเกลือ1ช้อนชาครึ่งนะคะแล้วก็ตามด้วยตัวเต้าเจี้ยวนะคะเต้าเจี้ยวเนี่ยเตรียมไว้ประมาณ 4-5 ช้อนโต๊ะนะคะทีนี้เรามาเตรียมตัวน้ำดองก่อนนะคะเดี๋ยวแม่นันจะใส่ส่วนผสมลงไปทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เป็นน้ำตาลนะคะแม่นันจะใส่น้ำ200นะคะน้ำส้มสายชูใช้อย่างดีเลยนะคะ100ค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือ1ช้อนชาครึ่งนะคะจากนั้นเราเคี่ยวจนน้ำตาลละลายเลยนะคะไม่ทราบว่าเห็นกันหรือเปล่าเราเคี่ยวจนตัวน้ำตาลละลายเลยค่ะวันนี้แม่นันใช้น้ำตาลทรายแดงเขาก็จะออกสีเข้มๆนิดนึงนะคะคือเราจะเตรียมตัวน้ำเชื่อมก่อนก็ได้หรือเราจะเตรียมตัวขิงก่อนก็ได้เพราะว่าเขาต้องรอกันแต่ละตัวจนพร้อมแล้วเราถึงจะมาผสมนะคะขิงดอง3รสอร่อยมากอ
ได้ยินไม่นานชัดเจนนะคะได้ยินใช่ไหมกลัวไม่ได้ยินไม่นานต้องตะเบงเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องขิงกันยาวๆตอนนี้เอาตัวน้ำก่อนนะคะไม่ทราบมีใครสนใจเรื่องขิงดองสามรสอีกคนแล้วเนี่ยมาสี่คนค่ะพอเขาเริ่มเดือดนะคะเราปรับไฟลงจนกว่าน้ำตาลเขาละลายดีนะคะใครที่เข้ามาไม่ทันเดี๋ยวค่อยดูย้อนนะคะตอนนี้ตามแม่นันไปก่อนแม่นันเพิ่งจะเริ่มเหมือนกันเราเพิ่งจะมาเริ่มทำตัวน้ำดองเองนะคะแม่นันทำรอบนี้เป็นรอบที่3แล้วนะคะเพราะว่าเขาอร่อยมากพอดีขิงที่ซื้อมาจากพิชบูรณ์นะคะแม่นันซื้อมาเยอะแล้วก็แม่นันก็เลยแบ่งเก็บเอาไว้พอเขาเริ่มเดือดเบาไฟลงนะคะค่ะเสร็จแล้วแม่นันจะใช้ไฟอ่อนสุดนะคะใช้ไฟอ่อนสุดเคี่ยวเขาไปเรื่อยๆอีก10นาทีดีว่าเตาเนี้ยเลื่อนได้แต่ไม่นั่นเลื่อนก่อนขอตบแป๊บนึงนะคะไม่นั่นหยิบเขียงช่วยจับสัก10นาทีหนึ่งสิหรือประมาณ8นาทีโอเคทีนี้เรามาดูตัวขิงกันนะคะแม่นันจะแนะนำวิธีซื้อขิงก่อนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยขิงดองทุกชนิดนะคะควรจะเป็นขิงอ่อนนะคะเพราะว่าขิงอ่อนเนี่ยความเผ็ดเขาจะน้อยและเวลาที่เรามาล้างหรือเรามาแช่เนี่ยมันใช้เวลาไม่นานแล้วเขาจะอร่อยมากๆถ้ามาทำเมนูเกี่ยวกับพวกดองน้ำนะคะทีนี้หน้านี้ไม่มีขิงอ่อนแล้วค่ะที่แม่นันซื้อมาเห็นเป็นก้านเขียวๆแบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นขิงอ่อนเขาหมดหน้าขิงอ่อนไปแล้วหน้าขิงอ่อนเนี่ยจะอยู่ช่วงประมาณมิถุนาถึงกันยานะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยขิงจะเริ่มแก่แล้วนะคะที่เห็นเป็นเขียวๆแบบนี้เพราะว่าเขาเพิ่งขุดขึ้นมาจากดินแต่ถ้าดูตัวของเขาอ่ะเขาเริ่มหนาเขาเริ่มอ้วนอันนี้คือเขาเริ่มแก่ถ้าขิงอ่อนจริงๆอะค่ะเขาจะเป็นเส้นตรงเลยเหมือนลำเทียนนะคะหนึ่งก้านต่อหนึ่งหัวหนึ่งก้านต่อหนึ่งหัวเหมือนลำเทียนเล็กๆและเวลาเรามาดองเนี่ยเขาก็จะความขมจะน้อยมากแล้วก็จะอร่อยมากเพราะหน้าที่แม่นันทำขิงดองสวยๆแม่นันจะมาริ้วสวยๆก็คือช่วงประมาณมิถุนาถึงกันยานะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าขิงแก่เรานำมาทำเมนูนี้ไม่ได้ทำได้ค่ะแต่ว่าเราต้องล้างเกลือแช่น้ำเขาเยอะๆนะคะทีนี้มาดูวิธีปอกก่อนบางคนน่ะคิดว่า
ขิงต้องใช้มีดปอกอย่างเดียวไม่ใช่นะคะขิงเห็นเขาเหมือนกับเขาแข็งแรงมากแต่จริงๆอ่ะเขาบอบบางมากหมายถึงตัวเปลือกและตัวเนื้อเขานะคะซึ่งเราสามารถใช้ช้อนปอกได้ง่ายๆเลยไม่นานจะทำให้ดูนะคะแค่ใช้ปลายช้อนช้อนออกลักษณะอย่างนี้นะเหมือนช้อนทานข้าวคนจีนน่ะทุกบ้านน่าจะต้องมีอยู่แล้วนะคะปลายเขาก็จะคมๆนิดนึงนะคะเราใช้วิธีนี้เลยค่ะขูดเบาๆนะแค่ขูดเบาๆอะค่ะตัวเปลือกของขิงอะค่ะเขาก็จะลอกออกมาแล้วเห็นไหมคะแล้วตามแง่งต่างๆเนี่ยเราแค่ใช้ช้อนกดลงไปเนี่ยค่ะเขาก็ออกมาแล้วค่ะนะไม่ได้ยากเลยนะคะใช้ช้อนปอกเป็นอะไรที่ง่ายและสะดวกและจะได้เนื้อขิงมากที่สุดนะคะใช้วิธีแบบแม่นันเนี่ยถ้าเกิดกดช้อนลึกนิดเดียวค่ะมันจะกินเนื้อเปลือกขิงเข้าไปทันทีเห็นไหมคะเราเบาๆขูดเบาๆนี้เลยค่ะเวลาพ่อค้าที่เขาโดยเฉพาะคนจีนนะคะพ่อค้าที่เขาขายเช่นน้ำเต้าหวยขายโจ๊กซึ่งต้องใช้ขิงมากๆค่ะหรือแม้กระทั่งคนรุ่นเก่าๆคุณพ่อคุณแม่อาม่าหรืออะไรเนี่ยเขาจะใช้ช้อนพวกนี้ปอกขิงนะคะเพราะว่ามันสะดวกแล้วมันสะอาดแล้วมันง่ายเดี๋ยวแม่นายจะทำให้ดูนะสมมติว่าตรงนี้มันเป็นแง่งเหมือนทำความเหมือนที่จะปอกง่ายอะปอกยากจริงๆแล้วไม่เลยค่ะเราแค่ใช้ปลายช้อนกดนิดเดียวเองเห็นไหมคะมันก็จะเข้าไปตามแง่งขิงเลยเห็นไหมคะแล้วก็เปลือกที่อยู่ด้านในเราก็สกิดออกมาด้วยปลายช้อนง่ายๆนะคะเพราะถ้าเราใช้มีดเขาจะไปกินเปลือกแล้วทำให้เนื้อที่เราอยากได้เนื้อเยอะๆเนื้อมันจะหายไปนะคะเพราะนั้นปอกด้วยวิธีนี้ง่ายที่สุดแล้วก็ไม่ได้เจ็บมืออะไรนะคะไม่ได้เจ็บมืออะไรเลยแต่ว่าแนะนำนิดนึงเวลาที่เราเล่นกับขิงนะคะล้างขิงปอกขิงหั่นขิงใส่ถุงมือด้วยค่ะเพราะว่าเขามีความเผ็ดแล้วมันจะแสบเมื่อเช้าแม่นันหั่นเตรียมไว้แล้วแม่นันลืมใส่ถุงมืออะแสบมากนะคะถ้าแง่งอย่างนี้เราไม่เอาเราก็แค่ใช้ปลายช้อนสกิดเขาออกง่ายๆเลยโอเคนะคะเดี๋ยวแม่นันจะมาแนะนำวิธีหั่นขนาดแม่นันใส่ถุงมือเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นขิงแก่เขาก็จะมีความเผ็ดแต่ว่าขิงเขามีสรรพคุณแล้วเขามีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเลยค่ะช่วยขับลมกระหายน้ำแก้กระหายน้ำแล้วก็ยังปรับสมดุลในร่างกายได้อีกเยอะเลยค่ะคนจีนที่เขาอยู่ประเทศจีนเขาจะหนาวไงคะเขาถึงต้องทานเต้าหวยน้ำเต้าหวยน้ำอะไรก็ได้ที่ร้อนๆเผ็ดๆเวลาแม่นันไปเมืองจีนเนี่ยเวลาไปทานก๋วยเตี๋ยวเขาว่าค่ะคือแม่นันจะชอบมากเพราะก๋วยเตี๋ยวเขาจะร้อนมากแม่นันชอบของร้อนไงคะอันนั้นก็เลยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนจีนน่ะที่มาจากแผ่นดินใหญ่อ่ะเขาถึงทานน้ำร้อนดื่มน้ำร้อนกันเป็นว่าเล่นอันไหนที่เราหัวนี้ค่อนข้างแก่เพราะนั้นเราสะกิดตรงไหนที่มันดูเหมือนดำแล้วก็ดูเหมือนที่เราไม่ต้องการเนี่ยแค่สกิดเนี่ยเนื้อเขาออกมาเป็นหนาๆเลยเห็นไหมคะงั้นขิงปอกง่ายมากโอเคได้ละเดี๋ยวแม่นันขอนำไปล้างแล้วจะมาหั่นให้ดูนะคะได้แล้วเนาะเดี๋ยวอันนี้
ีนี้มาดูวิธีหั่นนะคะแม่นันจะให้หั่นเต๋าแบบนี้เห็นไหมคะหั่นไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะหั่นให้เป็นเต๋าที่ทานแล้วได้ความรู้สึกว่าเราได้กัดถูกเนื้อเขาครั้งแรกที่แม่นันหั่นอะเล็กเกินเล็กเกินแล้วพอทานแล้วมันไม่ค่อยได้อรรถรสเท่าไหร่แล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องใหญ่กว่านี้นะคะอ่ะมาดูวิธีหั่นกันนะคะดูนะตรงไหนที่มันมีเหมือนเป็นขนขนเพราะว่าเขาแก่มากๆนะคะเราฝานออกได้เลยค่ะนะคะเราฝานออกแล้วเราก็ถ้าเขาไม่หนาเกินไปนะคะเราแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งแล้วเราก็อาจจะแบ่งสองอีกทีหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราหั่นเต๋าไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปค่ะประมาณนี้เห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วนั่นเปลี่ยนไปแล้วแล้วเราก็หั่นที่เหลือให้หมดเลยหัวนี้แก่มากถ้าหัวไหนแก่จัดๆนะคะอย่าทิ้งนะคะเพราะว่าเราไปต้มน้ำได้เราต้มน้ำเพราะว่าน้ำขิงแก่ๆเนี่ยน้ำเขาจะได้ความเผ็ดมากแล้วเดี๋ยวเรายังสามารถนำมาต้มมันก็ได้นำมาทำอะไรนะตัวน้ำขิงงาดำก็ได้นะคะอย่างเงี้ยเขาแบบเป็นเส้นๆไม่เอานะคะแล้วเราก็หั่นต่ออันอย่างนี้เลยอย่าให้เล็กเกินอย่าให้ใหญ่เกินนี่ค่ะนะคะหัวนี้แก่มากนะคะแม่นันหั่นให้ดูเฉยๆอันนี้แม่นันหั่นให้ดูเฉยๆทีนี้มาดูตัวนี้นะตัวนี้คือแม่นันหั่นหมดแล้วนะคะอันนี้คือครึ่งกิโลนะคะ500กรัมแม่นันหั่นหมดแล้วทีนี้พอเราหั่นเขาเป็นแบบนี้แล้วนะคะใส่เกลือลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งแล้วก็ล้างเสร็จนะคะใส่น้ำแล้วก็ใส่เกลือลงไปอีกคือจะใส่เกลือก่อนแล้วก็ล้างก็ได้หรือจะใส่เกลือ1ช้อนโต๊ะครึ่งพร้อมน้ำนะคะลงไปแช่เขาไว้ประมาณแช่ทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงหรือถ้ามันแก่จัดๆเนี่ย2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็แช่ไปไม่เป็นอะไรนะคะหลังจากเราแช่น้ำแล้วนะคะเราเทน้ำทิ้งเทน้ำทิ้งเสร็จก็จะเป็นขิงแบบนี้ถูกไหมคะเราก็ใส่เกลือลงไปอีก1ช้อนโต๊ะเกลือนะคะกรณีที่ขิงเผ็ดมากๆนะใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะแล้วก็ขยำเขาขยำจนเกลือเนี่ยทั่วตัวเนื้อขิงเลยนะคะจากนั้นเราไปล้างน้ำก็คือเปิดก๊อกน้ำแล้วก็ล้างไปบีบไปล้างไปบีบไปนะคะทำแบบนี้สองครั้งจนกระทั่งเราล้างรอบสองแล้วเนี่ยเราเสด็จน้ำเขาแต่ว่าในตัวขิงอ่ะเขายังอุ้มน้ำอยู่แม่นันแนะนำวิธีนี้นะใช้ผ้าขาวบางปิดเขาเลยค่ะแล้วก็หาอะไรหนักๆ ก็ได้แม่นันใช้สากของคุณแม่สามีโบราณมากแม่นันทับเอาไว้อย่างนี้เลยค่ะทับเขาไว้ให้เขาค่อยๆเสด็จน้ำออกมานะคะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอตัวน้ำเชื่อมตัวน้ำปรุงอะค่ะเขาเย็นตัวดีปุ๊บเราก็จะมาผสมกันเร็วไปไหมคะถ้าเร็วไปใครมีคำถามเขียนมาได้นะคะเดี๋ยวแม่นันก็จะนำมาปรุงให้ดูแล้วค่ะขอเวลาแป๊บนึงนะแม่นันจะ
นำขวดโหลเตรียมขวดโหลที่จะใส่ด้วยนะคะเตรียมขวดโหลไว้เลยนะคะอย่าง500กรัมเนี่ยจะใส่ได้ประมาณ3ขวดหรือ4ขวดเล็กนะคะทีนี้กรณีที่เราทำจนมือเรานิ่งแล้วนะคะแล้วก็รสชาติเนี่ยโอเคเลยนะคะแม่นันแนะนำให้ซื้อขวดโหลอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วเราสามารถทำจำหน่ายได้ด้วยหรือเวลาเราช่วงวันเทศกาลเนี่ยเราก็นำไปฝากผู้ใหญ่ได้นะคะแต่ขณะที่เราทดลองเนี่ยเราใช้ขวดโหลที่เรามีอยู่บ้านแม่นันมีเยอะเลยนะถ้าใครต้องการทักมานะเดี๋ยวส่งไปให้นะคะเราก็เตรียมขวดโหลเลยค่ะนะคะเดี๋ยวแม่นันจะมาผสมแล้วนะมีใครไม่ทันบอกได้นะคะอันนี้คือน้ำปรุงที่แม่นันทำเตรียมไว้นะคะก่อนที่จะมาสาธิตนะคะอันนี้เย็นแล้วเดี๋ยวเรามาผสมกันค่ะนะคะว่าวิธีผสมขิงดอง3รสทำยังไงนะคะโอเคป๊านันขอนี่หน่อยสิขอชามอ่ะชามที่มีฝานั่นจะผสมใครไม่เข้าใจขั้นตอนไหนนะถามแม่นันได้นะแล้วก็เดี๋ยวแม่นันหลังจากเสร็จไลฟ์แล้วไลฟ์นี้แล้วค่ะแม่นันจะเข้าไปเขียนรายละเอียดให้เพราะว่าเมื่อคู่โทรศัพท์มันไม่ค่อยดีทีนี้ขิงพร้อมนะคะขิงเราพร้อมแล้วนะคะอันนี้แม่นันพักเสด็จน้ำไว้นานแล้วล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็น้ำปรุงแม่นันก็ทำล่วงหน้าไว้แล้วอันนี้ก็เย็นแล้วนะคะทีนี้มาดูวิธีผสมกันเราใส่ตัวขิงนะคะลงในภาชนะปากกว้างนิดนึงเดี๋ยวแม่นันจะให้ดูอะไรนี่คือน้ำที่แม่นันพักตัวขิงไว้นะคะคือเขาจะมีน้ำออกมาเพราะฉะนั้นอย่าล้างแล้วใช้เลยนะคะล้างแล้วก็เสด็จน้ำไว้นะคะเราดันตัวขิงขิงที่เราล้างหลายๆน้ำแล้วค่ะถ้ากลัวว่าเขายังมีความเผ็ดอยู่แม่นันแนะนำอย่างนี้นะคะชิมได้นะคะถ้าเกิดรู้สึกว่ายังเผ็ดไปแช่น้ำเกลือแล้วก็แช่ไว้แล้วก็เอาเกลือมาขยำแล้วก็ล้างขยำหลายรอบนะคะของอร่อยต้องใช้ความใจเย็นนิดนึงพอเราใส่ตัวขิงลงในภาชนะแล้วนะคะดูนะอย่าลืมพระเอกของเราเต้าเจี้ยวนะคะแม่นันให้ใช้4-5ช้อนโต๊ะแต่ว่าจะใส่ที่4ช้อนโต๊ะก่อนนะคะสำหรับมือใหม่นะคะใส่น้อยไว้ก่อนถ้าไม่เค็มค่อยเติมนะคะเสร็จแล้วดูนะคะ
ราผสมเข้าด้วยกันเงียบเลยอ่ะไม่มีใครเขียนอะไรเข้ามาเลยไม่เข้าใจตรงไหนถามแม่นันได้นะเนี่ยเราเคล้าตัวเต้าเจี้ยวกับตัวขิงเข้าด้วยกันนะคะอันนี้แม่นันชิมแล้วความเผ็ดเขาไม่ได้ถึงกับว่าหายไปเลยยังคงมีความเผ็ดอยู่แต่ว่าเผ็ดในระดับที่รับได้เพราะว่าเดี๋ยวพอแม่นันปรุงเขาเข้าด้วยกันเนี่ยวันนี้เขาจะมีรสชาติที่โดดกันไปคนละทิศเลยนะคะเดี๋ยวแม่นันจะบอกให้พอเราผสมตัวเต้าเจี้ยวเข้ามาแล้วนะคะสีสวยเลยนะทีนี้เราใส่ตัวน้ำที่เราเชื่อมไว้ลงไปเลยนะคะน้ำดูนะคะใส่แค่พอท่วมนะใส่แค่พอท่วมตัวน้ำขิงเพราะว่าถ้าน้ำเหลือเรายังใช้ประโยชน์ได้นะคะเห็นไหมน้ำยังเหลือเลยเราใช้ประโยชน์ได้อีกเราเก็บไว้นะคะแล้วก็เห็นไหมคะแม่นันใส่แค่พอท่วมนะคะแล้วเราก็เขาเข้าด้วยกันใครเห็นไม่ชัดภาพไม่ชัดบอกแม่นันนะตัวน้ำแม่นันชิมแล้วนะคะตัวขิงแม่นันชิมแล้วก็คือเผ็ดยังเผ็ดอยู่ระดับหนึ่งนะคะป้าขอถ้วยเล็กใบหนึ่งขอนันชิมหลังจากลองเต้าเจี้ยวใช่ไหมใช่ที่ถ้าใครถามมาป้าคุณยังไงแม่เนี่ยยังไม่ตอบเลยว่าจะตอบจะถามว่าทำอะไรป้าก็ถามมันแม่นันก็บอกเขาป้าตอบมันเลยแม่นันกำลังทำขิงดอง3รสอยู่ค่ะใครที่เข้ามาไม่ทันนะคะเดี๋ยวย้อนกลับไปดูได้นะคะแล้วก็เดี๋ยว เครื่องปรุงส่วนผสมต่างๆวิธีทำต่างๆเนี่ยเดี๋ยวแม่นันจะเขียนเข้าไปเพราะว่าวันนี้มันโทรศัพท์แม่นันมีปัญหานะคะตอนนี้แม่นันยืมโทรศัพท์คุณลูกมาใช้นะคะโอเคเดี๋ยวขอแม่นันชิมน้ำหลังจากใส่เต้าเจี้ยวลงไปแล้วนะคะใครเขียนถามมาป้าบอกเลยนะน่าจะได้ไม่ใครถามขอช้อนเล็กกันหนึ่งฉันสามดีเดี๋ยวแม่นันจะชิมน้ำน้ำในนี้ก็มีเต้าเจี้ยวนะคะแล้วก็น้ำที่เราทำน้ำปรุงไว้นะคะเค็มละเพราะฉะนั้นใส่เต้าเจี้ยวที่4ช้อนโต๊ะพอนะคะวันนี้รสชาติของเขาเนี่ยถ้าเราชิมทั้งตัวน้ำแล้วก็ตัวขิงด้วยนะคะเดี๋ยวแม่นันจะบอกรสชาติให้ขิงไม่ว่าเด็ดถ้าเราชิมพร้อมกันนะคะเขาจะเผ็ดขิงเขาจะเค็มเต้าเจี้ยวนะคะเขาจะหวานน้ำตาลเขาจะเปรี้ยวน้ำส้มแต่ไม่ได้หมายความว่าจัดทุกอย่างนะคะคือเราสามารถรู้ได้ว่าเขาอะมี4รสนี้อยู่นะคะมี3รสนี้อยู่เท่าที่ค่ะ11คนเสร็จแล้วพอวันนี้นะคะพอเราดองเขาไว้แล้วนะคะข้ามคืนเราทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง1คืนนะคะ
ก่อนที่จะนำเข้าตู้เย็นในวันรุ่งขึ้นนะคะพอเช้าคืนนี้เราค้างในอุณหภูมิธรรมดานะคะพอเช้าแม่นันจะแนะนำให้ทดลองชิมใหม่ใช่ถึงแก่ใช่ไหมครับรสชาติมันจะกลมกล่อมขึ้นใช้ขิงแก่ใช่ไหมไม่ใช่ถ้ามีขิงอ่อนแม่นันแนะนำให้ใช้ขิงอ่อนเพียงแต่หน้านี้ขิงอ่อนไม่มีแล้วนะคะถึงแม้ว่าเราจะเห็นแม่ค้าเขาแพ็คขายแล้วมีปลายขิวๆอุ้ยอ่อนจังเลยเพิ่งขุดมาใช่ค่ะเพิ่งขุดมาแต่ไม่ได้อ่อนนะคะเพราะว่าตัวหัวขิงเขาอะตัวแง่งขิงอะค่ะเขาแก่เขาอวบเขาใหญ่เขาจะแบบทรงอ้วนป้านนะคะไม่ใช่ขิงอ่อนนะคะอย่าเข้าใจผิดนะเห็นว่าเป็นต้นเพียงแต่เขาเพิ่งขุดใหม่ๆเขาก็เลยมีต้นเขียวๆขึ้นมาถ้าขิงอ่อนจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นลำเทียนขนานกับตัวต้นของเขาเลยค่ะเขาจะไม่อ้วนเบิกบ่าแบบนี้นะคะแล้วจะเป็นลำเทียนเล็กๆน่ารักแล้วก็เป็นสีชมพูสีม่วงเวลาเอามาดองอร่อยมากและที่สำคัญเนี่ยถ้าเป็นขิงอ่อนนะคะเราสามารถมาริ้วเขาได้และเวลาดองเนี่ยจะสวยมากเหมือนที่แม่นันเคยทำนะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าขิงแก่ใช้ไม่ได้มีขิงแก่ก็ใช้ได้เพียงแต่ขยำเกลือแช่เกลือนานๆแล้วก็ล้างหลายๆรอบแล้วก็ทิ้งไว้เสด็จน้ำก่อนที่จะนำมาผสมนะคะทีนี้กลับมาตัวนี้โอเคอันนี้นะคะคือหน้าตาที่ผสมแล้ววันนี้แม่นันใช้น้ำตาลทรายแดงสีน้ำปรุงก็จะเข้มๆนะคะจริงๆแล้วทรายแดงเนี่ยก็จะหวานน้อยกว่าทรายขาวนะคะทีนี้เรามาจัดใส่โหลกันค่ะจัดใส่ขวดโหลนะวันนี้เราทำเพื่อเป็นการทดลองนะคะขวดโหลอะไรก็ได้ที่เรามีนำมาใส่แต่ถ้าเราทำนิ่งแล้วอร่อยแล้วเราหาขวดโหลดีๆซื้อเข้ามาเป็นแพ็คนะคะทำจำหน่ายได้นะคะแล้วก็ฝากญาติผู้ใหญ่ได้ด้วยนะคะทีนี้มาดูวิธีการใส่โหลนะคะเราตักตัวเนื้อก่อนนะเราใส่ตัวเนื้อให้เต็มโหลเลยค่ะเดี๋ยวแม่นันจะบอกเหตุผลว่าทำไมพยายามซื้อเต้าเจี้ยวที่เขาเป็นเม็ดนะคะอย่าไปซื้อเต้าเจี้ยวที่เขาบดมาแล้วนะคะเพราะว่าเราจะไม่ได้เคี้ยวตัวถั่วเหลืองเลยอะค่ะเราใส่แต่ตัวเนื้อใส่แต่ตัวเนื้อให้เต็มนะคะวิธีนี้เวิร์กกว่านะคะอย่าไปใส่น้ำปรุงก่อนแล้วค่อยมาผสมในขวดโหลไม่เอานะคะมันไม่กลมกล่อมเรามาผสมทุกอย่างเข้ากันก่อนในภาชนะนะคะทำง่ายไหมทำง่ายเนาะอย่าใช้วิธีรัดนะคะวิธีรัดในที่นี้ก็คือพอหั่นขิงเสร็จก็เอาขิงใส่โหลพอทำน้ำปรุงเสร็จก็เทน้ำลงไปอย่างนี้ไม่เอามันข้ามขั้นตอนไปอ่ะรสมันไม่ค่อยนัวเท่าไหร่อ่ะบรรพบุรุษทำไว้ยังไงทำไว้อย่างนั้นนะคะรักษาไว้นะทีนี้ดูนะคะเราใส่เนื้อหมดแล้วเราเหลือแต่น้ำปรุงนะคะเราก็ตามด้วย
ตัวน้ำเดี๋ยวแม่นันจะบอกว่าทำไมถึงทำวิธีนี้ใครทายถูกว่าทำไมแม่นันถึงใส่ตัวขิงให้เต็มก่อนแล้วค่อยใส่น้ำใครตอบถูกมีรางวัลมันช้าไหมเนี่ยเฉลยที่แม่นันใส่เนื้อขิงลงไปในโหลก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวน้ำปรุงเพราะว่าถ้าเราใส่น้ำก่อนนะคะเราใส่น้ำจนเต็มก่อนแล้วเราค่อยใส่เนื้อขิงมันจะมีช่องว่างคือเนื้อขิงจะลอยแล้วข้างล่างเนี่ยน้ำทั้งนั้นเลยจะไม่ได้เนื้อนะคะอันนี้เราต้องการทั้งเนื้อและน้ำให้เขาได้สัดส่วนที่พอๆกันนะคะหลังจากนั้นเราปิดฝานะทำเหมือนกันเลยค่ะเห็นไหมคะขิงไม่ลอยขิงลอยไหมคะขิงไม่ลอยขวดสุดท้ายนี่เลยค่ะเดี๋ยวเขาจะจมไปเองนะคะขิงไม่ลอยเห็นไหมคะนะคะแล้วเราก็ปิดฝานะคะทีนี้พอเราเสร็จขั้นตอนนี้แล้วนะคะพอเราเสร็จขั้นตอนนี้แล้วเรานะคะนำขิงทั้ง3ขวดเนี้ยค่ะวางไว้ในอุณหภูมิห้องปกตินะคะข้ามคืน1วันแล้วค่อยนำเข้าตู้เย็นช่องธรรมดาทีนี้จะนานแค่ไหนก็ได้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะนำเข้าตู้เย็นสมมติว่าคืนนี้เราทิ้งไว้ในอุณหภูมิธรรมดา1คืนแล้วใช่ไหมคะเช้าแม่นานจะแนะนำอย่างนี้จำรสชาติที่เราชิมไว้คืนนี้นะคะพรุ่งนี้เช้าเราเปิดชิมอีกรอบหนึ่งแล้วมาดูกันค่ะว่ารสชาติเขาต่างกันยังไงนะคะและเมื่อเราเข้าตู้เย็นไปแล้ว2วัน3วัน1อาทิตย์เราออกมาชิมอีกเขาจะยิ่งอร่อยขึ้นอีกนะคะอันนี้คือความพิเศษของขิงดองนะคะแล้วก็สูตรนี้ตอนแม่นันทำเสร็จเนี่ยแม่นันก็ส่งไปให้คุณแม่สามี1กระปุกนะคะคุณแม่ก็รีบโทรมานันอร่อยอร่อยเลยน้ำใช้ได้เลยแต่แม่ขอตินิดนึงแล้วนันนำไปปรับปรุงนะถามอะไรล่ะแม่หั่นขิงชิ้นเล็กไปนิดนึงหั่นให้มันใหญ่หน่อยเพราะเวลาเรากัดแล้วมันได้เนื้อได้อรรถรสของตัวขิงเพราะฉะนั้นหั่นให้เต๋ามันใหญ่นิดนึงนะคะแม่นันครั้งที่แล้วแม่นันหั่นชิ้นเล็กไปคุณแม่บอกอร่อยนะแต่แม่แนะนำให้หั่นชิ้นใหญ่หน่อยนึงนะคะเป็นไงคะทำง่ายไหมไม่ยากเลยแล้วก็อร่อยมากนะคะทำขายได้ด้วยนะอันนี้ทำขายได้เลยนะคะทีนี้มันจะมีอีกสูตรหนึ่งนะคะก็คือขิงดองเต้าเจี้ยวอันนั้นคือเขาดองเต้าเจี้ยวกับน้ำส่วนผสมอย่างอื่นเล็กน้อยนะคะอันนี้ของแม่นันอ่ะคือ3รสขิงดอง3รสหรือที่คนจีนเขาเรียกว่าซาบีเอี่ยมเกียซาบีก็คือ3รสเอี่ยมก็คือการนำมาดองเข้าด้วยกัน
กียร์ก็คือตัวขิงนะคะซานบีเอียมเกียร์ก็คือขิงดอง3รสเป็นไงคะวันนี้ได้ภาษาจีนด้วยนะคะแล้วก็ลองกลับไปทำดูกันนะคะทีนี้ประโยชน์ของขิงมากมายตามที่แม่นันเคยโพสต์ไปแล้วเข้าไปอ่านกันนะคะแล้วทีนี้วันนี้พอมันมีน้ำส้มสายชูเข้ามาเป็นส่วนผสมใช่ไหมคะแม่นันก็เลยอยากจะบอกประโยชน์ของเขาด้วยว่าน้ำส้มสายชูนอกจากนำมาทำน้ำปรุงแล้วเรานำมาทำอะไรได้บ้างนะคะเวลาที่เราแช่ผักอย่าลืมนะคะผักบ้านเรามันสารเคมีเยอะนะคะเวลาเราซื้อมาเนี่ยเราล้างน้ำเปล่าเสร็จเราเปิดน้ำเปล่าให้ท่วมตัวเนื้อผักเลยนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปปน2ช้อนโต๊ะให้เขาแช่อยู่อย่างนั้นสักประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีผักก็จะกรอบแล้วก็สะอาดนะคะแล้วก็อีกวิธีนึงเวลาเราหุงข้าวนะคะถ้าจะให้ข้าวนุ่มนะคะอันนี้เราอยากไม่ได้หมายถึงอย่างเช่นอย่างเช่นเวลาแม่นานหุงข้าวหอมมะลิมันนุ่มอยู่แล้วถูกไหมคะเขาเป็นข้าวใหม่แต่ถ้าเราเจอข้าวเก่าที่เขาจะออกแข็งนิดนึงเราต้องการให้เขาคืนความนุ่มมานะคะแม่นันแนะนำให้ใช้น้ำส้มสายชู1โต๊ะต่อข้าวสาร1ถ้วยนะคะแต่ถ้ามีความรู้สึกว่ามันมากเกินไปเราก็อาจจะทอน1ช้อนโต๊ะครึ่งต่อข้าวสาร3ถ้วยนะคะแล้วก็ประโยชน์ของเขายังมีมหาศาลแม้กระทั่งการที่เราอย่างเช่นแปรงที่แม่นันทาขนมนะคะแปรงทาหน้าขนมไหว้พระจันทร์หรืออะไรพวกนี้ค่ะเวลาเราทาไข่ตรงหน้าขนมแล้วพอเราใช้เสร็จเนี่ยล้างเท่าไหร่ก็ยังมีกลิ่นเหม็นคาวไข่อยู่นะคะน้ำส้มสายชูแช่เขาค่ะกลิ่นนั้นจะหายไปเลยนะคะและอะไรแทนน้ำส้มสายชูได้น้ำต้มเปลือกมะนาวที่แม่นันทำให้ดูค่ะไม่จำเป็นต้องซื้อน้ำส้มสายชูเลยน้ำต้มเปลือกมะนาวถ้าบ้านไหนทานมะนาวเยอะเอาเปลือกเขาที่ไม่ได้ใช้แล้วมาใส่น้ำแล้วต้มนะคะจะเช็ดถูอะไรใส่นิ้งเลยนะคะโอเควันนี้ใครมีคำถามอะไรเขียนมาถามแม่นันได้นะคะเข้าใจไหมเอ่ยที่แม่นันสาธิตไปให้ดูขิงดอง3รสแล้วก็แม่นันจะพยายามนำไลฟ์ดีๆมาเสนอให้อีกนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทุกวันอาจจะเป็นวันเว้นวันนะคะแล้วก็แม่นันยังมีเมนูอะไรเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นขนมเป็นของว่างเป็นอาหารอยากจะนำมาให้สูตรสอนให้สูตรฟรีๆค่ะเพราะว่าคือในช่วงโควิดเนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องช่วยเหลือกันแม่นันไม่อยากให้ทุกคนต้องทุกอย่างต้องซื้อทุกอย่างต้องซื้อมันไม่จำเป็นนะคะอะไรที่เราทำเองได้เราทำนะคะอะไรที่เราทำแล้วเราเก็บไว้ทานได้เราทำตัวนี้ทานกับข้าวต้มอร่อยมากนะคะแล้วก็ตัวไหนถ้าไม่เข้าใจอะไรเนี่ยเขียนมาสอบถามแม่นันอินบ็อกซ์มาถามได้ตลอดเลยค่ะนะคะส่วนใครที่อยากจะเรียนส่วนตัวไม่อยากได้สูตรเฉยๆอยากเรียนด้วยทักแม่นันมาแม่นันก็มีคอร์สออนไลน์แม่นันก็มีสอนส่วนตัวคือช่วงนี้พยายามเปิดให้นะคะเพื่อให้คนนำกลับไปทำให้ได้นะคะใครมีปัญหาอะไรอีกไหมเดี๋ยวแม่นันจะจบไลน์นี้แล้วนะกินเวลาไปกี่ชั่วโมงแล้วปะ1ชั่วโมงเด้อประมาณ1ชั่วโมงกินเวลาไป1ชั่วโมงแล้วรบกวนเวลาแฟนๆไป1ชั่วโมงแล้วชอบไหมคะเดี๋ยวแม่นันจะขอดูว่าถ้าพรุ่งนี้ไม่ติดอะไรเดี๋ยวแม่นันจะเขียนให้ว่าเมนูต่อไปจะเป็นอะไรนะคะแต่ว่าจะมาในช่วงอย่างนี้ค่ะ1ทุ่มเป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนเลยใช่ไหมคะเพราะว่าบางคนอาจจะต้องไปทำงานก็อาจจะกลับมาจากบ้านทานข้าวอะไรเสร็จฟังแม่นันหน่อยนึงหาประโยชน์หาความรู้นะคะหรือบางคนที่ work from home ในช่วงเวลาบ่ายๆก็อาจจะทำงานส่วนตัวนะคะก็ไม่เป็นไรเราเข้ามาทักทายกันเราเข้ามาคุยกันตอน1ทุ่มดีไหมคะแล้วก็ส่วนเวลาที่จะคุยกันอาจจะเลยชั่วโมงหรืออะไรก็ไม่เป็นไรใครไม่สะดวกที่จะฟังต่อก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะเดี๋ยวแม่นันขอจบไลฟ์นี้วันนี้นะคะเพียงเท่านี้แล้วก็ถ้าชอบยังไงเขาบอกว่าอะไรนะ
ถ้าชอบกดไลค์แล้วถ้าชอบอีกกดแชร์ไปด้วยนะคะก็จะได้ประโยชน์กับทุกคนด้วยนะคะแบ่งปันกันไปค่ะจดสูตรไว้นะอ้ออีกข้อหนึ่งนะคะรสชาติสัดส่วนที่แม่นันให้ไปนะคะถ้าใครผสมแล้วชิมแล้วมันไม่ถูกปากเราหวานไปนิดนึงเค็มไปหน่อยนึงมันไม่ถูกปากของเราอะนะคะตัดลดส่วนออกได้นะคะผสมไปแล้วชิมดูเค็มไปก็เติมน้ำตาลหน่อยหวานไปเติมเต้าเจี้ยวนิดปรับให้ได้รสชาติของตัวเองแล้วที่สำคัญเนี่ยพอเราชิมแล้วถูกปากเราแล้วเนี่ยอย่าลืมนะคะให้ญาติญาติชิมด้วยที่สำคัญนะคะคนที่จะบอกเราได้แม่นว่ารสชาตินี้ดีหรือยังถูกหรือยังเนี่ยคนแก่ค่ะไปให้รุ่นอากงอาม่ารุ่น50อัพ60 70 80อัพเลยนะคะให้เขาชิมถ้าเขาคอนเฟิร์มว่าอร่อยคุณมีฝีมือนะคะทำไปเลยค่ะไม่ต้องอายที่จะทำแล้วจะต้องไปให้คนอื่นชิมกลัวว่าเขาจะบอกว่าไม่อร่อยผิดคือครูค่ะอะไรที่มีปัญหาเราต้องแก้นะคะอย่าท้อทำอาหารไม่ได้ยากเพียงแต่ขอให้เราใจเย็นแล้วก็ค่อยๆสะสมค่อยๆสะสมประสบการณ์แม่นันก็ไม่ได้เก่งทุกอย่างนะคะเพียงแต่แม่นันทำบ่อยแล้วก็แม่นันมีคนรอบข้างที่เขาพร้อมจะให้และแม่นันก็พร้อมจะถามทุกวันนี้แม่นันก็ยังถามอยู่นะคะเด็กกว่านั้นแม่นันก็ถามอะไรที่เป็นความรู้ใหม่ๆอ่ะถามได้ค่ะไม่ต้องอายนะคะยุคนี้ยุคโซเชียลไม่ต้องอายค่ะนะคะแล้วก็หัดทำกันนะคะแล้วเดี๋ยวแม่นันคืนนี้จะไปดูซิว่าพรุ่งนี้จะเอาอะไรมาทำให้อยากทำไอ้นี่ไหมคะเกินไว้ก่อนนะถ้าใครอยากได้สูตรนะขนมจีบหมูกุ้งมีใครอยากได้ไหมถ้าใครอยากได้ยกมือสูงๆไว้เลยนะคะเดี๋ยวแม่นันจะกลับไปดูแล้วก็ดูซิว่าพรุ่งนี้หรือมะรืนถ้าแม่นันว่างแม่นันจะเอาสูตรขนมจีบหมูกุ้งมาฝากค่ะนะคะงั้นวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะนันหลับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ